ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีค่ะเปล่งเสียงได้นะครับธรรมะสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เสียงดังเหมือนกับเช่นทุกๆครั้งนะฮะแนะนำตัวก่อนนะครับผมเคนโดเกรียงไกรมาศพจนสุนทรครับกมลพรประกุลนะคะวันนี้มาธรรมะสวัสดีกันแต่เช้าหัวข้อวันนี้นะคะหลายๆท่านน่าจะโดนใจเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่รับชมอยู่นะคะทางเพจของเสถียรธรรมสถานอย่าลืมช่วยกันแชร์ครับส่งคำถามจะเลิฟจะไลค์อะไรก็ได้แต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็ช่วยกันแชร์ส่งธรรมะต่อเป็นบุญเป็นกุศลให้ตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยคือเราเอาเทคนิคมาจากเน็ตไอดอลเคยดูไหมฮะเวลาเน็ตไอดอลเขาไลฟ์ขอ5แชร์ขอ5แชร์ขอ5แชร์เราขอ10แชร์นะฮะเราขอแชร์ให้ธรรมะไปในทุกพื้นที่ของประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะครับเราสองคนมาจากรายการ TNN ประเด็นใหญ่ช่อง TNN 16นะฮะปกติจะเป็นประเด็นทางสังคมประเด็นการเมืองแต่วันนี้ขอเป็นประเด็นทางใจประเด็นทางใจประเด็นทางธรรมะที่เราจะมาพูดคุยวันนี้นะครับมีผู้ที่มาปฏิบัติกับเราหลายกลุ่มทีเดียววันนี้นะฮะขออนุญาตทำความรู้จักกันก่อนนะครับผู้เข้าคอร์ส Mindfulness Care อยู่ตรงไหนครับธรรมะสวัสดีนะครับสาธุนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มนะฮะคุณครูหัวใจโพธิสัตว์สร้างเด็กให้เป็นอัศวิน 4.0 ครูจากทั่วประเทศมาอบรมด้วยนะครับตรงไหนครับคุณครูครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูครับแล้วก็ผู้ปฏิบัติด้วยนะฮะทุกท่านเลยวันนี้อย่างที่คุณกมลพรบอกนะหัวข้อน่าสนใจมากยิ่งให้อภัยทำไมยิ่งโดนเอาเปรียบเราถูกสอนเสมอว่าเวลาใครมาแกล้งเราอภัยเขาไปเถอะลูกใครเขามาโกงเงินเราอย่าคิดมากอภัยเขาไปเถอะใครเขามาแย่งผัวแฟนเราให้เขาไปเถอะอภัยเขาเขาไม่อยากอยู่กับเราสุดท้ายทุกเองตกลงมันเป็นคำสอนที่ถูกหรือเปล่าหรือยังไงฮะเนี่ยต้องถามคุณยายจ๋านะครับธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้เป็นการแชร์การให้อภัยแต่การแชร์ที่ดีต้องบอกเลยว่าจิตในขณะที่แชร์ต้องเป็นกุศลด้วยนะลูกถ้าเผื่อจิตเราเป็นกุศลเรากำลังแชร์กุศลจิตของเราเรามีเจตนาในกุศลจิตที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นสังคมของเราดีขึ้นถ้าใครไม่เคยเห็นคลื่นของสมองที่ทำงานโดยจิตที่เป็นกุศลสั่งการแล้วขอบอกรีบทำเลยค่ะรีบเลยค่ะลูกเพราะอะไรคะเพราะว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาเมื่อใดที่เราต้องการคลื่นของสมองที่ออกไปที่จะทำให้มันมีชีวิตที่คมอย่างเป็นกุศลและเจตนาของเรานะต้องฝึกจิตฝึกจิตให้มีพลังของสติปัญญาครับฉะนั้นการให้อภัยต้องให้อภัยอย่างมีสติปัญญาจ้ะไม่ใช่ให้อภัยแบบอภัยเธอลูกแล้วก็แบบจมอยู่กับความไม่รู้ไม่ชี้ไม่สอนไม่ปลดปล่อยตัวเองออกจากความไม่รู้เพราะการให้อภัยอย่างที่รู้ตัวทั่วพร้อมมีปัญญาในการที่จะยุติขอโทษนะคะ ความหน้าด้านชอบจังเลยอะคำเนี้ยคนที่แบบด้านทำอะไรแล้วถ้าคนอื่นให้อภัยนี่เรียกว่าหน้าด้านฉะนั้นการให้อภัยมันจะยุติความหน้าด้านได้ก็ต่อเมื่อการให้อภัยนั้นต้องมีปัญญานะเคนโดครับอ๋อแสดงว่าที่เราฟังคำสอนมาในคุณยายจ๋าว่าใครมาทำอะไรไม่ดีกับเราเราก็ทำใจให้อภัยคือเรายังไม่ได้เรียนรู้การให้อภัยที่แท้จริงใช่ไหมฮะบางเรื่องเราต้องชักสะพานหนีเช่นมาทำลักซ้อนกับเราแล้วเราจะมาทนแบบให้อภัยทั้งที่ลักซ้อนเราก็ต้องชักสะพานหนีก่อนเพื่อให้เขาเนี่ยรู้สึกรู้แบบว่าเฮ้ยก้าวล่วงกว่านี้ไม่ได้ครับแล้วเราก็ให้อภัยเขาแต่ให้เขาแตะเราอีกไม่ได้อย่างนี้เข้าใจไหมจ๊ะลักซ้อนเนี่ยเอาทีละให้อภัยดีไหมเพื่อความเห็นที่กระจ่างใครที่ไปให้อภัยใครแล้วยังรู้สึกทุกข์ใจอยู่หรือว่าปัญหาอื่นๆที่ยังคงค้างคาใจวันนี้จะตอบกันแบบ fast track มากๆนะฮะ1คำถาม1นาทีเช่นเคยจากทั่วประเทศและทั่วโลกบางคนคำถามนั้นมันใหญ่มากๆปัญหามันใหญ่มันประเด็นใหญ่ในหัวใจมากวันนี้คุณยายจ๋าอาจจะเคาะเหลือแค่นิดเดียวก็ได้มันเหมือนเส้นผมบางภูเขานะฮะเอาเรื่องรักซ้อนขยี้หน่อยอันนี้น่าจะหลายๆคนไม่รู้เคยโดนหรือเปล่าเนาะรักซ้อนคือมีคนมาแย่งของรักเราไปเราก็จะเข้าวัดเนาะเพื่อที่จะมาทำใจแล้วเวลาเข้าวัดแถบนั้นแถบนั้นแถบนั้นหัวเราะแถบนั้นหัวเราะไม่รู้แพ็กกันมาหรือเปล่าเวลาโดนแย่งของรักปุ๊บ
ฉันจะทุกข์ทำไมฉันไปวัดแล้วก็นั่งสมาธินิดหน่อยให้อภัยสุดท้ายมันอภัยไม่จริงอ่ะโดนแย่งของรักควรอภัยยังไงเวลาที่เรามองเห็นคุณค่าในตัวเราเนี่ยเราจะยังไม่สูญเสียความรักในตัวเองคนจะรักเราหรือไม่รักเราเนี่ยยังไม่สำคัญเท่ากับเรารักตัวเองหรือเปล่านะลูกถ้าเรารักตัวเองเนี่ยความรักที่เรามีต่อตัวเราเองมันก็จะพัฒนาเข้าไปสู่ความเข้าใจในความรักที่มีต่อคนอื่นและนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะเป็นคนเลือกไม่ใช่เป็นคนถูกเลือกพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นคนเลือกหมายความว่าเขาเป็นคนที่เราเลือกว่าเราจะบวกกับเขาต่อหรือเราจะชักสะพานหนีเข้าใจเปล่าฮะไม่ใช่ทนปล่อยให้เขาปุยี่ปุยามเราแบบไม่ซื่อสัตย์อย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเหยื่อของตัวเองแล้วเหยื่อของคนอื่นเพราะฉะนั้นคุณยายก็อยากจะบอกว่าความรักเนี่ยช้าช้าชักสะพานหนีได้อย่างมีปัญญาของเราและถ้าเราจะทอดสะพานใหม่มันจะมีสิ่งหนึ่งที่มันจะเห็นคุณค่าในตัวเราว่าเราจะรักอย่างมีความเข้าใจแม้เขาไม่น่ารักเอาละคราวนี้กลับมาแม้เขาไม่น่ารักแต่การให้อภัยของเราที่จะให้เขาค่อยๆเปลี่ยนองศาไปเรื่อยๆเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเขาไม่ได้เปลี่ยนเพราะเรานะลูกแต่เราเนี่ยเปลี่ยนตัวเราเพราะมีความเข้าใจในรักและเขาจะเปลี่ยนตัวเขาอย่างมีความเข้าใจในการที่จะได้รับการให้อภัยจากเราและไม่กล้าเขาเรียกว่าสันดานเปลี่ยนน่ะครับอันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องที่มันต้องมีขบวนการของการทำงานจ้ะคุณยายจ๋าก่อนให้อภัยตบก่อนได้มั้ยฮะก่อนให้อภัยขอลงไม้ลงมือได้มั้ยสักตบสักตับได้มั้ยเหรอแล้วไอ้ตอนที่ตบใครเจ็บเขาต้องเจ็บสิเราตบหน่อยอย่างเงี้ยจะไม่เจ็บมือแกเหรออ่ะเห็นมั้ยใครเจ็บลูกพูดจริงๆพูดตรงๆอ่ะใครเจ็บตอนที่ตบเขาน่ะมันก็คงทั้ง2ฝ่ายมั้ยไม่แต่ถ้าเราต้องตบคนที่เรารักนะเจ็บแรกคือเจ็บหัวใจตัวเองเห็นมาจะบอกอะไรให้คนที่ถูกตบและคนที่ตบเนี่ยเหยื่อทั้งคู่เจ็บทั้งคู่ล่ะลูกเป็นเหยื่อของอารมณ์การใช้ความรุนแรงมีเมื่อไหร่ใจช้ำลูกใจช้ำเพราะฉะนั้นอย่างเคนโดเขาอาจจะแบบเคยผ่านสถานการณ์ที่แบบเขาเคยรู้ว่าใจช้ำใจช้ำคืออะไรคือเขาไม่รักตัวเองเขาคิดจะฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ตบคนอื่นนะอันเนี้ยตบใจตัวเองนะเราต้องให้อภัยตัวเองด้วยต้องให้อภัยตัวเองนะเคนโดขอขยี้นิดนึงครับคุณยายจ๋ายังไม่หมดฮะเราอ่ะโอเคไม่ตบคนที่เรารักแต่ตบนางนั่นได้ไหมมือที่สามมือที่สามอ่ะก็ฉันไม่ได้รักมันน่ะฉันก็ตบมันได้อ่ะฉันก็รุนแรงกับมันได้ก็ตามไปด่ามันที่ทำงานฉันก็โพสต์เฟซด่ามันได้อย่างเงี้ยคุณยายจ๋าเอาความสาแก่ใจคุณถามทำไมต้องหัวเราะฮะใครเคยทำฮะเสียงหัวเราะเต็มศาลาเดี๋ยวนี้คนชอบความรุนแรงสะใจตบมันสะใจดังดีแย่งเนื้อข่าวแบบไฟอกุศลเนี่ยพุ่งกระฉูดเลยถามว่าคนที่เป็นญาติเรารู้สึกยังไงพ่อแม่เรารู้สึกยังไงคนที่รู้จักเราจะรู้สึกยังไงที่เห็นเราไปเล่ร่อนเป็นสัมภเวสีไล่ตบคนนั้นทีตบคนนี้ทีมันจะรู้สึกยังไงครับลูกฮะก็คงจะเบือนหน้าหนีนิดนึงไม่ใช่ลูกฉันนะไม่ใช่ญาติใช่มาเราจะทำสิ่งที่น่ารังเกียจทำไมเขาดูเราเนี่ยเขา forward ภาพเราตบคนอื่นไปเนี่ยเขาสะใจเขาเนี่ยขอโทษนะคะใครช้ำคะตอบเลยลูกตัวเราค่ะเรากลับกลายเป็นตัวตลกในสังคมที่ทำอะไรที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่รู้ไปกับอะไรไปกับเวลาที่มีค่าในชีวิตของเราเพื่ออะไรคะเรามีชีวิตเพื่ออะไรคะลูกตอบเพื่ออะไรฮะเพื่อเป็นมนุษย์ที่แท้หรือเป็นแค่เหยื่อคะมนุษย์ที่แท้มันต้องกลับมาถามใจเราทั้งหมดเลยว่าเฮ้ยเราเป็นเหยื่อแล้วเราเป็นมนุษย์เนี่ยงั้นสังคมของเหยื่อเนี่ยมันเอามันน่ะเอามันเหยื่อน่ะมันเป็นเดรัจฉานอสุรกายเปรตมันเอามันแต่ถ้าเผื่อว่าจะเอาแบบชนิดที่ให้อภัยอย่างไร้ตัวตนเนี่ยมันต้องเป็นมนุษย์ค่ะจิตใจมันต้องถูกพัฒนาขึ้นไม่เป็นไรเขาทำเราโอเคเราจะไม่ทำให้เขาแตะเราอีกได้ยังไงเราต้องมีสเปซยังไงในขณะเดียวกันเราจะไม่เดินเข้าไปยอมให้เขา
ตบตีเราได้ยังไงไม่ใช่เราจะไปตบเขาอย่างเดียวนะเราอาจจะถูกตบด้วยนะค่ะตอนนี้เป็นไงคะคำถามมาแล้วหรอคะเริ่มทยอยมาแล้วค่ะถามเลยได้ใช่ไหมคะคุณยายตอนนี้มีคนดูเราเท่าไหร่เราลูกตอนนี้มีประมาณจะ600แล้วครับโอเคถ้างั้นแสดงว่ามากกว่าที่เสถียรถ้ารวมเนี่ยเสถียรด้วยตอนนี้เราเป็นพันละเอาค่ะเริ่มตั้งคำถามได้เลยค่ะค่ะงั้นไปที่คำถามของคุณสุนันท์บอกว่าขอถามนะคะกรณีที่โดนสามีโกงสมบัติเราให้อภัยจนเราหมดตัวต้องทำยังไงคะคุณยายเก็บสมบัติชิ้นสุดท้ายไว้คือใจของเราและบางเรื่องขอโทษนะคะอาจจะต้องใช้ผู้รู้เพราะว่าการที่เรามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีคนมาจับจ้วงระโมบและเอาไปโดยที่ไม่ได้เคารพในกติกาของการมีชีวิตที่มีความรักความรักมันต้องขอโทษนะคะรู้จักการแบบมีความสุขร่วมกันน่ะแล้วมันก็ต้องมันเหมือนเราเฉลี่ยทุกข์นะบำรุงสุขด้วยกันใช่ไหมมันปล่อยให้เราทุกคนเดียวคุณไม่มาเฉลี่ยทุกข์กับเราได้เลยมันก็ตลกมันต้องฝึกที่จะต้องให้สังคมหรือกฎหมายเนี่ยบอกว่าคือเราไม่คือการให้อภัยของเราก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่ใช้สังคมและกฎหมายเข้ามารับรู้นะครับแต่ถ้าเรายอมเขาโอเคหมดแล้วแล้วเราจะไม่ให้เขาอีกอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเผื่อว่ามันเป็นการก้าวล่วงทางด้านของการที่แบบคนถูกกระทำความรุนแรงอยู่เรื่อยๆเนี่ยถ้าฟังคุณยายแล้วจะรู้สึกว่าอ๋อให้อภัยแล้วก็ไม่ต้องใช้กฎหมายไม่ต้องใช้สังคมใช่ไหมเปล่าคือเราไม่โกรธการให้อภัยคือไม่โกรธแต่ต้องใช้กรณีศึกษาของเราเนี่ยเป็นตัวอย่างของความรอดที่จะทำให้คนอื่นเข้ามาอย่าตกเป็นเหยื่ออย่างเราด้วยคือต้องรักษาสิทธิ์ของเราด้วยนะฮะให้อภัยด้วยจิตที่บริสุทธิ์เสร็จแล้วใช้กฎหมายเล่นงานมันเออคือเราเฉลี่ยทุกบำรุงสุขแล้วเราก็ต้องใช้กฎหมายด้วยนะค่ะเอาประเด็นของการให้อภัยเกี่ยวกับความรักเอาผัวเมียพูดกันง่ายๆนะฮะก็เริ่มกันเข้ามาเรื่อยๆคุณยายจ๋าครับคำถามนี้ถามว่าขออนุญาตสอบถามนะครับบางทีเราให้อภัยเขาได้แต่เขาไม่เคยให้อภัยเราเลยจนบางครั้งมันกลายเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องอภัยให้เขาตลอดเวลาเออนี่ถามดีนะเราให้อภัยเขาอย่างเดียวเลยแต่พอเราผิดบ้างเล็กๆน้อยๆมันไม่เคยให้อภัยฉันเลยอย่างเงี้ยคุณยายจ๋าคุณยายว่าอย่างนี้นะการให้อภัยตัวเราเองเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อก่อนครับพอเราไม่ตกเป็นเหยื่อเราให้เขาด้วยความเข้าใจอันนั้นเราเหนือเขาแล้วส่วนเขายังให้อภัยเราไม่ได้แต่ว่าความเจ็บปวดเขามากกว่าเราก็ต้องขอโทษนะมีกุศโลบายในการฉุดช่วยนะไม่ใช่เขาจะให้อภัยเราได้โดยที่เราก็ไม่เฉลี่ยทุกบำรุงสุขเขาเลยนะลูกครับอันนี้ต้องพูดก่อนว่าบนพื้นฐานของความรักเนี่ยทุกเนี่ยมันต้องมีเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดนะลูกครับแต่เราก็ต้องบำรุงใจกันด้วยนะคะเช่นเวลาที่เราพบว่ากรณีของการให้อภัยเนี่ยคือถ้าเราบอกว่าเราจะไม่ยอมจำนนต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราต้องให้อภัยตัวเองและเราต้องหากุศโลบายในการที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ใช่รอให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะอีกหนึ่งปัญหาคราวนี้เป็นปัญหาการให้อภัยสำหรับเพื่อนบ้างค่ะอย่ายืมเงินฉันนะนะฮะ เพราะอะไรเวลายืมตังค์เมื่อไหร่ได้คืนไหมเวลาเพื่อนมายืมใครที่อันนี้สารภาพกันมาเลยนะฮะ เพื่อนเคยยืมตังค์แล้วเราไม่ได้คืนยกมือขอยกด้วยเต็มศาลาเนี่ยเป็นคนจิตใจดีมากเลย มันเป็นธรรมชาติของการยืมเงินเวลาเขาจะยืมเราเขาจะขอร้องเราทุกสิ่งทุกอย่างพอเราให้ไปแล้วเงินของเราจะเป็นของเขาพอเราทวงเราผิดถ้าไม่ทวงฉันยังเลยอ่ะพ่อแม่ฉันยังลำบากอยู่เลยอ่ะเธอนู่นนี่นั่นจะอี้จะอั้นไปเราก็เลยต้องมาให้อภัยด้วยกลไกที่พิสดารหน่อยครับคุณยายจ๋าให้หมูให้หมามันไปกินก็แล้วกันเงินนิดเดียวทำบุญทำทานให้คนยากไร้มันไปกินก็แล้วกันฉันได้สบายใจให้อภัยมันไอหมูหมากาไก่อะไรเนี่ยมันต้องมีกลไกอย่างเงี้ยไม่งั้นเราไม่หายจริงไหมเหมือนว่าเราทำบุญให้ผู้ยากไร้อ่ะเราต้องคิดยังไงให้อภัยคนยืมเงินเราอ่ะคุณยายคือจริงๆการเขายืมเงินเนี่ยมันมีความเสี่ยงเข้ามาเลยว่าคุณจะไม่ได้คืนเมื่อคุณต้องมีปัญญาเลยให้เลยก็ให้เลยคือบอกให้ไปเลยอย่ายืมเลยให้เลยขอสลึงหนึ่งเราตัดไปเลย1บาทนี้เราให้เลยถ้าขอ1บาทให้สลึงขอสลึงให้สตางค์อย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องให้ในส่วนที่เราให้ได้แล้วเรารู้ว่าถ้าเขาไม่คืนมันก็ให้แล้วไงเหมือนคุณยายเนี่ยเวลาคุณยายยกดอกบัวกับภริยาธารามอบให้คนใจคุณยายคือคุณยายให้เลยนะส่วนเขาจะอยู่ในสัจจะอธิษฐานของเขาหรือไม่เนี่ยมันไม่ใช่กรรมของคุณยายแล้วนะ
แต่คุณยายก็เพราะว่ามันมีวินัยในการคืนมากขึ้นเมื่อเขารู้ประโยชน์ในสิ่งที่เขาได้ไปจากเราเห็นไหมเห็นไหมครับว่าเรามีปัญญาที่จะบอกเขาว่าการสร้างวินัยการได้มาในสิ่งที่เขากำลังขอเราเนี่ยมันเป็นการได้มาจากการไม่ใช่ความเหลือเฟือของเรานะแต่มันมาจากความรักที่เสียสละจากสิ่งที่เรามีอยู่น้อยแต่เราให้เขาเพื่อมีส่วนร่วมในกุศลและเจตนานี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันต้องอธิบายพูดคุยและถ้าเผื่อเขารู้สึกได้ว่าตัวตนเขาเล็กและเขาต้องการสายป่านอันนี้จริงๆและเขาจะค่อยๆคืนให้แม้จะยากขนาดไหนก็จะมีสัจจะเราจะเป็นคนให้เขาเองแหละค่ะเพราะเรารู้ว่าเขามาขอยืมเราด้วยความพยายามที่จะใช้สิ่งที่เราให้ไปเนี่ยไปตั้งต้นชีวิตใหม่ไม่ใช่สันดานของการหลอกคนอื่นไปเรื่อยๆค่ะค่ะนี่แค่น้ำจิ้มนะคุณกมลพรคุณผู้ชมฮะที่ดูไลฟ์กันอยู่ทั่วโลกแล้วก็ทั่วประเทศนะครับยังฝากคำถามไว้ได้เพราะว่าช่วงหน้าเราจะถามกันแบบนอนสต็อปหมายความถึงว่า1คำถามจะมีเวลาให้กับคุณยายจ๋า1นาทีเพราะคำถามเยอะมากจริงๆครับเราอยากให้ทุกคนเคลียร์ใจในวันนี้ไปกันแบบไวๆแล้วก็เคลียร์ใจกันแบบไวๆนะครับในช่วงของทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีครับช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีตอนนี้ทยอยส่งคำถามเข้ามาใน Facebook Live ได้เลยนะคะแล้วเรามีอีกหนึ่งช่องทางเนี่ยทาง YouTube ด้วยเพื่อนยืมเงินก็เรื่องหนึ่งค่ะไว้ใจกันแล้วเพื่อนโกงโกงกันชนิดที่ยึดร้านเราไปหรือห้างหุ้นส่วนของเราไปเอาทรัพย์สินของเราไปแบบนี้ค่ะคือใจมันก็อยากให้อภัยนะคะแต่ใจนึงก็เครียดแค้นเพราะมันมีความไว้วางใจด้วยหลอกเราด้วยเป็นเพื่อนเราอีกต่างหากแบบนี้ต้องทำยังไงคะคุณยายเพราะว่ามันอยู่ในใจเราเยอะ1สมบัติเราก็มีอยู่ชิ้นเดียว2ก็รักกันอยู่แล้วในที่สุดเราก็จะเห็นว่าการลงทุนมันกลับกลายเป็นการแตกแยกงั้นก็ต้องใช้อันนี้เป็นบทเรียนในการทำความเข้าใจการเริ่มต้นใหม่แต่เรื่องนี้อาจจะต้องใช้กฎหมายแล้วล่ะค่ะต้องใช้ระดับของความเป็นจริงเพราะว่า1เรารู้เท่าไม่ถึงการหรือ2เราเลินเล่อประมาทไปในขณะที่เราทำงานร่วมกันเราไว้ใจจนยกทั้งหมดให้เขาเป็นคนตัดสินอย่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่จะทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าอย่าเป็นคนอ่อนแออย่างนี้อีกค่ะครับให้อภัยคนอื่นก็ยังพอทำได้แต่คำถามไม่น่าสนใจแล้วให้อภัยตัวเองนี่ยังไงดีคะคุณยายจ๋าขอถามนะคะว่าประการแรกถ้าเราทำผิดมามากขนานนามตัวเองว่าเป็นนางมารร้ายเลยเป็นนางมารร้ายเลยเราควรให้อภัยตัวเราเองอย่างไรคะจากคุณเบญจานะครับทำผิดมาเยอะอ่ะคุณยายจ๋าเดี๋ยวมารร้ายไปมาไหนอ่ะอาจจะไปถ้าเกิดมีสามีคงอาจจะไปแวดใส่สามีมากแต่ถ้าเป็นเพื่อนก็คงจะแวดใส่เพื่อนร้ายกาจใส่เพื่อนอย่างเงี้ยก็ต้องไปขอโทษก่อนอันนี้ก็ต้องใช้วิธีการอันนึงก็คือขอโทษในการขอโทษเนี่ยมันต้องจริงใจที่จะเริ่มรีสตาร์ทตัวเองใหม่ด้วยไม่ใช่ขอโทษผัดวันประกันพรุ่งแล้วตัวเองก็ยังเหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่ได้นะคะการขอโทษก็คือการบอกเลยว่าขอให้คุณให้อภัยในสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราก็ต้องให้อภัยตัวเองว่าเราเกิดได้ในปัจจุบันเมื่อวานนี้คุณยายก็สอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมที่อยู่ในศาลาเนี่ยลองเห็นขออนุญาตแชร์ตรงนี้จะเห็นเป็นภาพนะคะ mindfulness เรากับผู้ปฏิบัติธรรมเราทำแล้วนะคะยกมือขึ้นมา2มือตบมือแรงๆเจ็บตรงไหนคะเจ็บตรงกลางถูกไหมคะไม่ได้เจ็บที่สันมือในอดีตเราเคยมีสันมือเป็นยังไงมามืดมายังไงก็ตามจบเลยค่ะเวลาที่เราคิดกับมันมาเจ็บตรงที่เราคิดปัจจุบันเนี่ยค่ะคือผลของอดีตและเหตุของอนาคตตอบอีกทีสิคะเราจะเห็นเลยว่ามือแดงตรงนี้ไม่ใช่มือแดงตรงสันมือจริงหรือเปล่าการให้อภัยตัวเองก็คืออย่าทำอะไรอีกตรงปัจจุบันขณะที่มันเคยเป็นอะไรคะเป็นบทเรียนที่เราเคยผิดพลาดมาแล้วนั้นการให้อภัยตัวเองก็คืออ่อนโยนกับปัจจุบันขณะโดยการตั้งรับสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้สันมือเป็นอดีตผลอยู่ที่ตรงนี้และมือในอีกฝั่งนึงตรงเนี้ยเป็นเหตุปัจจัยที่เราต้องลงทุนเพื่ออนาคตไม่ต้องแก้ตัวสรุปแล้วปัจจุบันขณะคือผลของอดีตและเหตุของอนาคตคุณต้องให้อภัยตัวเองตรงเนี้ยแหละ Here and Now เนี่ยเข้าใจมั้ยอ่อนโยนกับตรงนี้แหละ
อย่าไปจมอยู่กับความเลวร้ายอะไรในอดีตของตัวเองที่ทำให้เราเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บลึกเจ็บแบบโอ้โหซึมไปเลยอะลูกคุณยายก็เสียดายของอะนึกออกไหมคะปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ดีที่สุดคือเป็นผลที่เราให้อภัยตัวเองและรีสตาร์ทใหม่ที่จะเป็นเหตุของการลงทุนที่อนาคตไม่ต้องมาพูดว่าแม้ถ้ารู้อย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณประคองมือที่เป็นปัจจุบันขณะของคุณขึ้นมาพนมแล้วยกเคารพตัวเองว่าฉันจะรีสตาร์ทใหม่อย่างให้อภัยตัวเองอย่างนี้เข้าใจไหมลูกเป็นภาพเลยเนาะเห็นสาธุค่ะแบ่งคำถามมาทางฝั่งของ YouTube บ้างนะคะตอนนี้มีคนดูทาง YouTube เยอะเลยแล้วก็ส่งคำถามมาคุณสดศรีบอกว่าอยู่กับคนน่ารำคาญนินทาทุกคนรอบข้างตัวเองอ่ะดีอยู่คนเดียวเลยจะให้อภัยคนแบบนี้ยังไงดีคะแสดงว่าคนที่นินทาคนอื่นมีความเจ็บปวดลึกมากมีเด็กที่เคยเหงามีเด็กที่ขาดอยู่ในใจให้อภัยง่ายมากเลยค่ะไม่มีเวลาฟังมีเสียงสาธุมีเสียงปรบมือเกี่ยวกับถูกใจใครจะมาพูดโอ้ขอโทษทีไม่มีเวลาฟังเลยอ่ะไม่มีเวลาตกนรกด้วยเลยอ่ะประมาณนี้เลยค่ะนี่ง่ายมากเลยค่ะขอยืมประโยคนี้ไปทวิตหน่อยนะคุณยายจ้ะไม่ฉันไม่มีเวลาตกนรกด้วยจ้ะโอเคคือจริงๆคุณยายว่าเรื่องนี้สำคัญมากนะคะถ้าเราไม่ฟังเนี่ยทุกอย่างมันจะแบบช้าลงไม่ใช่ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ตกไปทั้งคู่เพราะฉะนั้นสำหรับเราเนี่ยในทุกๆวันเลยนะลูกถ้าเราเป็นคนที่รีสตาร์ทตัวเองปิดประตูนรกทุกวันแล้วดังนรกไม่มีสำหรับเราเพราะฉะนั้นถ้าใครมาให้เราฟังเรื่องไม่ดีของคนอื่นเฮ้ยตอนเช้าเราต้องตื่นขึ้นมามีสมองที่มันใสมีใจที่เกลี้ยงเกลาจากกิเลสจริงไหมลูกแล้วก็อย่าเอาความไม่ดีของคนอื่นมาขอโทษยุติความไบรท์ของเราเพราะวันหนึ่งนะคุณยายพูดเข้าไปใน Facebook บอกว่าอย่าทำอย่าให้สมองดีๆของเราเนี่ยขอโทษนะคะไปจมอยู่กับความไม่ดีของคนอื่นเลยลูกคนนินทาคนอื่นเนี่ยเขาจะดีเขาจะไม่ดีเขาจะจริงไม่จริงเราก็มองไปแล้วล่ะเพราะการนินทามันเป็นทุกข์ในโลกครับไม่มีใครไม่ถูกนินทาก็จริงแต่ว่าถ้าเราไปร่วมนินทาคนอื่นเราก็เป็นทุกข์ในโลกด้วยเพราะฉะนั้นหยุดเถอะรักษาใจของเราให้มีกุศลเจตนาในขณะเดียวกันก็ทำให้การให้อภัยมันเติบโตจนกระทั่งเรามองว่าคนที่กำลังชวนเราไปคุยอะไรเนี่ยเขาก็ต้องการเขาเรียกกรุณาของเราด้วยอะเราก็ไม่ถือว่าเราสอนนะแต่เราบอกว่าชักจูงถ้าเราบอกเขาว่าไม่มีเวลาฟังเนี่ยเขาจะเริ่มคิดแล้วว่าเรื่องไหนควรพูดแล้วไม่พูดกับเราผมเริ่มจับทางได้แล้วครับคุณกมลพรนะฮะการให้อภัยกับการเลิกคบเลิกคบง่ายกว่าให้อภัยไหมอ่ะคุณยายจ๋าการเลิกคบอาจจะเป็นเรื่องหนีนะเรื่องฮะจ้าเลิกคบอาจจะเป็นเรื่องหนีคือคนมันคบกันมานานน่ะถ้าเราเบื่อมันเกลียดมันแล้วเราก็ไม่คบกับมันเลยอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นการหนีแต่ถ้าการล้างใจเราให้อภัยเขาแล้วบอกเขาว่าเรื่องนี้อย่าพูดกับเราเลยไม่เวิร์กครับเชียร์ไม่ขึ้นเชียร์อัพไม่ขึ้นเพราะเราไม่ร่วมด้วยเขาก็จะเริ่มเลือกว่าเรื่องไหนคุยกับเราแต่ว่าจะให้เราเลวด้วยสมมติเขาคบเราแล้วเราต้องไปอย่างเขาด้วยเราถึงจะได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนรักเนี่ยอันเนี้ยเราคือเหยื่อค่ะเดี๋ยวนี้มันก็มีวิธีการอย่างนี้นะถ้าเพื่อนไม่รักแล้วก็แบบไม่คบอ่ะมันมีสูตรสำเร็จไหมครับว่าให้อภัยกี่ครั้งสมมติเราให้อภัยสามีกี่ครั้งหรือเราต้องทนทุกข์ทรมานในการให้อภัยของเรากี่ครั้งถึงจะหย่าถึงจะเลิกในทุกความสัมพันธ์ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือเพื่อนเนี่ยฮะนับเป็นครั้งไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าเขาขยับองศาเดียวการให้อภัยของเราก็เป็นปัญญาแล้วเขาขยับไปทีองศาจะกี่ครั้งก็ตามแต่ทุกครั้งที่การให้อภัยของเราเขาค่อยๆเปลี่ยนไปทีละองศาคุณยายว่านั่นน่ะสำเร็จแล้วนะค่ะคำถามจากคุณสุทธิดาค่ะบอกว่าการให้อภัยคนที่เอาเปรียบเราแต่พอเราให้อภัยเขาบ่อยๆตรงกับหัวข้อเลยนะบ่อยเข้าบ่อยเข้าเขาก็ยิ่งเอาเปรียบเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราจะทำยังไงดีคะแสดงว่าเราสร้างความเคยชินให้เขาเนี่ยรู้คือมันรู้ว่าทำกับเราได้อะคือเราเป็นเหยื่อนะเดี๋ยวเขาก็ให้อภัยเดี๋ยวเขาก็ให้อภัยแต่ในที่สุดเลยเนี่ยเขาจะเป็นคนที่อ่อนแอเพราะเขาคิดว่าเราจะให้อภัยเขาในทุกครั้งที่เขาเลวเราคงต้องบอกเขาหรือทำให้เขาเห็นว่าเงื่อนไขมีอย่างนี้เช่นเรารักเขาอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแต่ถ้าเขาทำลายความรักของเราโดยวิธีการทำความไม่เชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับตัวเขาเองที่เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้และเขาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ความรักของเรามันจะค่อยๆหดตัวนะเป็นการยืนยันใช่ไหมคะมันเป็นการบอกความ
ชัดเจนเลยอะค่ะมันต้องชัดเจนนะครับไหนๆก็มาความรักแล้วเนาะมีปัญหาเกี่ยวกับความรักนะครับและแนวขับไฟเดย์ก็มา นะฮะ เพื่อนฝากถามค่ะถ้าเราเลิกกับแฟนแล้วทั้งที่เรายังรักแต่เหมือนเขาอยากเลิกผ่านไป 3-4 เดือนเขาติดต่อมาหาและบอกยังรักแต่ไม่แอดเฟซเราคุยแต่ทางอินบ็อกซ์อย่างนี้เราควรจะคุยกับเขาหรือว่าไม่ยุ่งต่อคือคุยอินบ็อกซ์เนี่ยมันแอบคุยแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันนะฮะมันจะเปิดเผยว่าเธอคนนี้เป็นเพื่อนกับผู้ชายคนนั้นแต่ผู้ชายคนนี้ไม่ยอมแอดเฟรนด์แต่อินบ็อกซ์มาเฉยๆแบบคุยลับๆไม่อยากให้ใครรู้ยังไงต่อฮะความสัมพันธ์แบบนี้ครับมันเป็นเจตนาที่บอกได้เลยว่ามันมีความลับถ้าความรักมีความลับเช่นนี้ชักสะพานหนีเถอะล้มเหลวมันไม่ซื่อสัตย์จะบอกว่าฉันรักทีเดียว4คนฉันจะอินบ็อกซ์ทีละคนโดยไม่นั้นแล้วเธออยากเป็น1ใน4มั้ยล่ะอ่ะตอบค่ะอาชามาไม่มีใครดอกอยากจะไปแบบวงสาคนาญาติเพราะเราไม่ใช่แบบสวิงกิ้งทำอะไรรวมกันเป็นหมู่เราไม่ใช่คนประมาณนั้นถูกมั้ยอ้าวถูกมั้ยลูกคนสวิงกิ้งก็ไม่ดูเราหรอกเข้าใจคำว่ามันนี่โบราณมากในคำว่าสวิงกิ้งโอ้ยเขินเลยค่ะคุณยายคะคำถามนี้ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าคนที่เขาอยากจะให้อภัยเป็นแม่ค่ะคำถามมาจากมาเลเซียนะคะบอกว่าแม่ของหนูขโมยทองที่หนูเก็บไว้เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่หนูมีหนูทำงานหาเงินดูแลแม่ตั้งแต่13แม่อยากได้อะไรหนูให้ทุกอย่างกับผู้ชายคนใหม่ที่อยู่กับแม่หนูก็ดูแลเพราะว่าเห็นว่าแม่รักหนูรักแม่มากแต่สุดท้ายแม่ก็ไม่พอแม่ก็เล่นหวยแม่ก็เป็นหนี้แชร์หนูก็เคลียร์ให้แม่หมดแต่สุดท้ายแม่ก็ขโมยสมบัติชิ้นสุดท้ายของหนูไปเอาเงินหนูไปให้ผู้ชายคนใหม่หนูเสียใจมากร้องไห้เสียใจอยู่หลายปีคิดถึงแม่ทำไมแม่ทำกับหนูแบบนี้แต่หนูไม่สนิทกับแม่หลายปีมานี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนหนูจะใส่อารมณ์แม่จะใส่อารมณ์รุนแรงกับหนูตลอดหนูควรแก้ไขตัวเองยังไงดีคะคือจึงความกตัญญูก็เป็นเรื่องของลูกแต่ว่าการล้ำเส้นที่แม่ให้ชีวิตแม่ไม่ใช่เจ้าของชีวิตและการที่แม่หนึ่งคนเนี่ยมองเห็นความยากลำบากของลูกเป็นความสะดวกสบายและเป็นความเพ้อเจ้อทางสติปัญญาเนี่ยคุณยายเจอมาแล้วคุณยายก็ตั้งคำถามกับลูกจริงๆว่าถ้าเราใช้ชีวิตของเราที่มีแม่อยู่ในตัวเราเนี่ยอย่างเต็มที่ในสิ่งที่เราจะทำให้ถ้าใครเป็นแม่เราสักคนหนึ่งจะเห็นถึงความรักที่เรามีให้อย่างเต็มที่แล้วแต่การที่ผลักแม่ตกเหวเนี่ยสำหรับลูกที่ตั้งคำถามมาเนี่ยเขาคิดว่ายังไงคือผู้หญิงหลายคนเนี่ยใช้ลูกทำมาหากินนะแล้วก็อยากเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปหากินที่อิตาลีที่เยอรมันเพราะเยอรมันมันมีใบค้าประเวณีถูกต้องแต่ว่าผู้หญิงหนึ่งคนที่ใช้เดือนล่างของตัวเองไปนอนกับผู้ชายเนี่ยบอกกับเราว่าสองคนที่เขาจะบอกไม่ได้ก็คือแม่กับลูกเพราะว่าเขารักแม่มากเงินนั้นน่ะคือเงินส่งให้ลูกเรียนกับส่งให้แม่กินแต่เขาไม่กล้าบอกเพราะว่าเขารู้สึกได้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยมันต้องกตัญญูกับแม่และลูกแต่พอแม่รู้ว่าเขาต้องใช้เลือดเนื้อของเขาเนี่ยไปทำงานแม่ไม่สลุ่ยสุร่ายเลยแล้วแม่ขอให้ลูกกลับมาคือผู้หญิงที่เป็นแม่ที่มีสติปัญญานะจะไม่มีความสุขอยู่บนพื้นฐานของความทุกข์ของลูกเลยอันนี้คุณยายเห็นว่ามันมีนะเพราะฉะนั้นคุณที่ถามมาเนี่ยอาจจะต้องทำให้แม่รู้ว่าสิ่งที่แม่ได้ไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความทุกข์นะมันไม่ใช่เป็นความสุขฉะนั้นถ้าเผื่อแม่ยังสนุกและสุขได้บนความทุกข์ของเราก็อาจจะต้องบอกว่าอะไรได้แค่ไหนและอะไรที่เราอาจจะบอกแม่ว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆแล้วเราจะไม่รู้สึกว่ามันบาปหรือว่าอักตันยูใช่ไหมคะคุณยายการปล่อยให้แม่จับจ้วงเราอยู่บนความทุกข์ของเราแล้วแม่ก็ยังเล่นหวยติดเหล้าเมาแล้วก็ยังเพลิดเพลินอยู่กับกามราคะอย่างเงี้ยคุณแม่ว่าการให้อย่างเงี้ยลูกเนี่ยเตือนสติได้ลูกต้องเตือนสติ
มีลูกหลายคนเชียร์เหล้าเพื่อให้แม่กินเพื่อให้ลูกตัวเองกินแล้วถามว่าแล้วถ้าพ่อแม่และลูกเราเขารู้ว่าเหล้าที่มันฆ่าเราอยู่เนี่ยชีวิตเราสั้นลงเพราะการเชียร์เหล้าของเราเนี่ยแล้วเขานั่นน่ะคิดว่าเขาจะรู้สึกยังไงทุกคนต้องฝึกตั้งคำถามอย่างนี้จริงไหมเราจะรู้สึกยังไงเคนโดถ้าเรารู้ว่าความสะดวกของเรามันคือชีวิตที่มีความตายเดินเข้ามาถึงของลูกเราเคนโดตอบคุณยายสิโอ้โหคนเป็นแม่นะครับยังไงสัญชาตญาณของความเป็นแม่มันต้องมีความรักลูกอยู่บ้างมันไม่มีแม่คนไหนที่แบบเกลียดลูกเห็นลูกเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ 100% แม่คนนี้ผมก็เชื่อว่ามีความรักลูกแหละแต่มันก็มีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้เธอก้าวไม่ผ่านลูกอาจจะต้องทำให้เธอก้าวผ่านตรงนั้นแต่มันอาจต้องใช้เวลานะคุณยายจ๋ามันไม่ได้แบบข้ามวันข้ามคืนนะมันก็ต้องใช้เวลาแม่กับลูกต้องเดินไปด้วยกันคู่ขนานกันคือถ้าเราเนี่ยมีแม่อยู่ในตัวเราทำกุศลแม่ได้กุศลเนี่ยแม่อาจจะค่อยๆเปลี่ยนนะคืออย่าทะเลาะกับแม่มันไม่มีใครชนะอยู่แล้วแต่ว่าเราเอาแม่พ่อที่อยู่ในตัวเราทำกุศลให้มากจนกระทั่งพ่อแม่เก่งใจพ่อแม่ก็ต้องเก่งใจครับให้กำลังใจนะครับสำหรับเจ้าของคำถามนี้นะฮะอีกคำถามหนึ่งน่าจะฟังมาตั้งแต่ต้นแล้วก็เกิดความงงและความย้อนแย้งอะไรบางอย่างอาจจะฟังไม่เคลียร์นะฮะให้อภัยจนสุดท้ายแล้วก็ยังเลวอยู่ให้ทำยังไงต่อคะคุณแม่บอกให้เลิกคบก็กลายเป็นหนีแล้วทางออกของหนูคืออะไรคะคือจริงๆถ้าเราคำว่าหนีในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเรามาพร้อมกับความเกลียดแต่เราเว้นวรรคที่จะทำให้เขาแตะเราไม่ได้นึกถึงภาพการเขียนหนังสือเว้นวรรคไหมมันเว้นวรรคเพื่อให้ลายมือเราดีขึ้นในจังหวะต่อไปอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเว้นวรรคไม่หนีค่ะแต่เราต้องรู้จักการเซฟตัวเราด้วยเมื่อเราเซฟตัวเราได้นะใจของเราที่ไม่เกลียดเขาเนี่ยมันก็จะเห็นวิธีการที่จะอยู่อย่างคนที่คือการให้อภัยมันเป็นยาเป็นอภัยทานเป็นปัญญาล้วนเลยนะการให้อภัยเนี่ยให้อภัยอย่างเป็นตัณหามันกูรำคาญมึงกูเบื่อมึงแล้วเอาให้อภัยไอ้นี่ตัณหาแต่ให้อภัยอย่างเป็นปัญญาคือมันจะมีคันรองของการสอนการพูดคุยการสื่อสารการไม่ปฏิเสธในกรณีที่เราคิดว่าถ้าเราหย่อนลงไปอีกหน่อยนึงเขาจะเติบโตอย่างที่เราได้ให้อภัยเขาเราก็เติบโตกับการให้อภัยของเราครับคำถามจากที่ทำงานค่ะน่าจะโดนใจใครหลายคนที่นี่ด้วยนะคะคุณเอเจบอกว่าถ้าเราอยู่กับเพื่อนที่เขาไม่จริงใจเหมือนโดนเอาเปรียบแต่ยังต้องทำงานร่วมกับเขาอยู่ดีเราควรจะทำตัวยังไงคะดูแลใจตัวเองยังไงดีคะอันนี้ก็เป็นเยอะมีคำถามเยอะมากเลยที่ทำงานกับคนที่ไม่ทำเลยเวลาทำงานกลุ่มทำงานหมู่เนี่ยพวกเนี้ยไม่ทำเลยแต่เอาหน้าหนูดูเขาเหอะที่เขาไม่ทำเพราะเขาไม่มีความสามารถหรือเปล่าที่เขาไม่ทำเพราะว่าเขาคิดไม่เป็นหรือเปล่าที่เขาไม่ทำเพราะว่าเขากลัวเขาเคยผิดพลาดแล้วเราเคยกระหน่ำเขาตำหนิเขาจนกระทั่งเขาขี้ขาดหรือเปล่าแล้วค่อยๆให้องค์ความรู้ให้งานมันเหมาะกับเขาในเวลาที่เรามีน้อยเราไม่อยากผิดพลาดเยอะเราบอกเธออย่ามายุ่งฉันขี้เกียจแก้งานนี่เขาขี้ขาดไปเลยแต่บอกเธอทำเท่านี้นะจิ๊กซอตัวนี้สำคัญมากกับความสำเร็จของเราอย่างเงี้ยเขาจะค่อยๆเพิ่มเขาเรียกอะไรคะความศรัทธาในตัวเองที่จะทำงานกลุ่มกับเราค่ะต้องสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในหมู่ของคนทำงานค่ะคำถามไม่ตอนนี้คุณยายทำอย่างจริงๆนะเพราะว่าตอนที่เราทำงาน SCS 2เนี่ยเราต้องใช้คนทุกคนแล้วใน SCS 1มันก็ล้นแล้วเนี่ยคุณยายต้องดึงมาเลยคนนี้เหมาะกับคนนี้แก้ปัญหาได้เอาไปลุยคนนี้เหมาะกับตรงนี้แก้ปัญหาไม่ได้เอาตามอย่างเงี้ยเลยค่ะครับปลูกต้นไม้1ต้นจะมีตั้งแต่คนวางแผนคนหาเครื่องปลูกคนปลูกคนทำงานตรงนั้นมันคนแต่ละคนเนี่ยอยู่ในโพสิชัน4อย่างเนี่ยได้เอาคนที่แบบมันทำงานตามมาเป็นลีดในการวางแผนไม่ได้อะครับงั้นต้องใช้ให้เป็นแต่ว่าทีมนะต้นไม้จะงดงามได้เพราะต้นไม้เติบโตแต่ว่าทีมเวิร์คเหล่านี้มีคุณค่าทั้งหมดที่จะทำให้ต้นไม้เติบโตอย่างนี้เข้าใจไหมแม้กระทั่งคนทำอะไรไม่ได้ยืนรดน้ำก็ยังดีอย่างเงี้ยค่ะคุณยายครับเรื่องของที่ทำงานเนี่ยทุกคนต้องทุ่มเทในการทำงานในยุคนี้ใช่ไหมเจ้านายเวลาเขาประเมินเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าเราทุ่มเทให้องค์กรเขาขนาดไหนการทุ่มเทบางทีเราต้องไปทุ่มเทให้กับคนที่คุณยายจ๋าบอกคือง่อยมากอ่ะอยู่ในองค์กรแต่ก็อยู่มานานนะฮะฉันต้องไปทำงานแทนแกไปๆมาๆงานของแกก็กลายเป็นงานของฉันพอฉันไม่ทำเจ้านายก็หาว่าฉันไม่ทำแต่จริงๆแล้วไม่ใช่งานฉันเป็นงานแก
เคยเป็นไหมแล้วก็โมโหตัวเองเออแล้วก็โมโหตัวเองว่าฉันจะไปมีเมตตากับคนแบบนี้ทำไมแต่พอไม่ทำก็ตะขิดตะขวงใจเว้ยช้าทำเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการของเราคนที่ทำงานเร็วอารมณ์ร้อนเนี่ยนะมีบาดแผลกับเพื่อนร่วมงานเสมอแต่เมื่อกี้ฟังอะไรว่าง่อยมากแปลว่าอะไรลองอธิบายคำว่าง่อยมากในเพื่อนร่วมงานที่ง่อยมากง่อยมากคือศักยภาพในการทำงานควรจะทำงานเสร็จภายใน1ชั่วโมงก็3ชั่วโมงก็บอกแล้วว่าคนบางคนมันเออนะเคมีมันช้านะลูกแล้วเราจะไปทำให้ไอ้เคมีช้าทำงานในเวลาที่จะเข้าเป้ามันก็ไปไม่ถึงเป้าอ่ะไอ้พวกนี้เขาเก็บเอาไว้เป็นแบบต้มๆเตี้ยมเตี้ยมออกมาจากไข่เจ้าหนอนตัวใหญ่ลูกไข่กันเนาะดูน่าเอ็นดูจริงๆไปบนใบไม้อ่อนกัดกัดกินกินกินแล้วก็นอนเจ้าตัวหนอนคอยชักใยหุ้มตัวเดี๋ยววันมึงจะบินออกไปเป็นผีเสื้อที่งดงามถึงเวลามันยังกระดึบกระดึบก็อย่าไปฆ่ามันดิมันเป็นผีเสื้ออันงดงามอดทนกันหนอนหน่อยระหว่างที่มันเป็นหนอนเราก็ต้องไปเป็นหนอนแทนเขาอีกหนึ่งตัวอย่างนี้นะฮะไม่เราก็ยังเป็นผีเสื้อนี่แหละแต่ว่าผีเสื้อมันไม่ขบไม่กัดไงอ๋อจ้าคือช่วยกันได้ก็ช่วยไปประคองหนอนให้มันเป็นผีเสื้ออาจจะประคองนานหน่อยใช่บางทีกว่าจะเป็นผีเสื้อเขาเป็นกันแค่อาทิตย์เดียวอันนี้3ปีอย่างนี้ใจเย็นกับหนอนนิดนึงนะคะคำถามมาจากคุณนุชค่ะบอกว่าในฐานะแม่สามีที่แฟนลูกอยู่บ้านเดียวกันกับเราไม่เคารพเราเวลาที่เกิดผิดใจกับเราพูดกับเราเหมือนเราเป็นแบบคนรุ่นเดียวกันกับเขาเรานั่งเขายืนเถียงไม่ลดละเขาไล่ให้เราไปเช็คสมองในฐานะแม่สามีเราจะทำยังไงดีคะไม่ให้เกลียดแฟนลูกชายตัวเองเอาล่ะเนี่ยมะรักลูกรักใครรักด้วยแต่ว่าเคมีของลูกสะใภ้อาจจะทำให้เราต้องมาเช็คสมองอันนี้ไม่ต้องจำเลยฟังแล้วจบไม่ต้องจำคนรุ่นใหม่พูดอะไรก็ได้แต่ว่าคนรุ่นเก่าอย่างพวกเรานี่พูดแบบในฐานะของคนแก่คนหนึ่งนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าลูกเรามีความสุขจากใครสักคนหนึ่งที่มาอยู่กับลูกเราก็ขอบคุณเขาไปเถอะจะเช็คสมองก็ไม่เป็นไรมาเช็คที่เสถียรนี่แหละมาเช็คสมองในคลื่นของสมองที่มีจิตที่ควรกับการสั่งสมองและเราจะได้ยืนยันว่าสมองแม่เนี่ยนะดีสมบูรณ์และแถมจิตยังเป็นกุศลอีกสั่งสมองให้มีความสุขได้แม้ว่าแกจะเป็นอย่างไรก็ตามยินดีต้อนรับมาเป็นลูกสะใภ้ครับเห็นไหมวันนี้เราได้คัมภีร์แห่งการอยู่ร่วมกับคนเยอะแยะมากมายมาอีกหนึ่งเหตุการณ์ไม่แน่ใจว่าตรงกับใครในนี้หรือเปล่าส่วนมากคำถามที่ถามมาเนี่ยมันจะตรงกับคนทั้งโลกประมาณสัก 50% นะครับมันเป็นคำถามคลาสสิกนะฮะหนูขอรบกวนหน่อยค่ะหนูมีพี่น้องหลายคนแต่มีพี่สาวหนูคนหนึ่งเขาชอบมายุ่งวุ่นวายมากเกินไปเวลาหนูไม่มีเงินไปยืมเขาเขาก็จะบ่นแต่ถ้ายืมไปเที่ยวกับเขาเขาไม่บ่นเลยหนูไม่ชอบนิสัยเขาหนูจะต้องทำอย่างไรดีคะเพราะหนูเครียดมากๆเพราะอย่างไรพี่น้องการตัดกันไม่ขาดเป็นพี่น้องแท้ๆนะฮะแต่ตัดกันไม่ขาดพี่ยังงงว่าหนูถามอะไรคะนะฮะอ่านแล้วยังมีความวุ่นวายเรื่องเงินเป็นพี่น้องก็อย่าตัดกันเลยแต่ว่าให้รู้ว่าเวลาที่เราไปเที่ยวด้วยกันโดยปกติคนรุ่นใหม่เขาก็แชร์เนาะแล้วก็แชร์แคร์เรสเปคเราก็แชร์กันแบ่งปันกันดูแลกันเกื้อกูลกันเคารพกันแล้วถ้าเผื่อว่าอะไรก็ตามที่มันซ้ำจนมันซากก็ต้องจับมือเขาแล้วก็บอกว่าเรามาซ้ำแล้วสดดีกว่าคุยกันพูดกันมีศีลที่เราจะสื่อสารกันยังไงที่ทำให้เรารู้สึกได้ว่าครั้งนี้นะอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายนะขอให้พวกเรายังมีความสุขที่ยังเป็นผู้ที่จะยังเจรจากันอย่างมีศีลมีธรรมนะแล้วก็บอกเขาเลยว่าถ้าอย่างถ้ามันมากไปกว่านี้เนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่มันจะสึกกร่อนในมิตรภาพอย่างไรครับมาอีกข้อหนึ่งนะฮะสั้นๆเพราะว่าเขาถามมาหลายข้อความละแต่มันดันขึ้นไปเร็วมากแก้วๆถามว่าถามคุณแม่นะคะว่าหนูเนี่ยอยากจะบวชมากแต่ตัดสินใจบวชไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่ยังลำบากคือจริงๆการมาบวชชั่วคราวก็จะทำให้เราได้ในสิ่งที่เราตั้งใจตอนนี้มีผู้หญิงที่มาสมัครบวชในเสาหน้าของคุณยายเนี่ย30ชีวิตแล้วนะคะคือในพรรษาเนี่ยเราก็คิดว่าเราคงจะมีนักบวชสัก100คนในวันที่บวชที่นี่กับของเดิมที่มีอยู่สัก50ตอนนี้ก็80แล้วถ้าเราอยากบวชการบวชคืออะไรการบวชคือการเปลี่ยนรหัสชีวิตการบวชคือการออกจากความคับแคบของความคิดที่มันเคยมีความชอบก็ดิ้นไปเอามีความชังก็ปฏิเสธผลักออกไปความอึดอัดแบบนี้มันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถมั่นคงพอที่จะแบบ
รีสตาร์ทเริ่มต้นใหม่ที่ดีงั้นการบวชเป็นการเปลี่ยนรหัสที่ดีนะคะ บวช9วัน15วัน1เดือนพรรษา1ก็บวชได้อะค่ะเราก็ยังกลับไปดูแลพ่อแม่ได้บางทีบางคนบวชจนกระทั่งส่งพ่อแม่ที่ตายไปในภาพของนักบวชมันจะเป็นการคือมันจะมีพลังมากกว่าการดูแลกันเหมือนอย่างที่พระเจ้าบอกว่าเอาพ่อแม่มานั่งอยู่บนบ่าดูแลเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวหาน้ำให้กินกับพาพ่อแม่เข้าถึงธรรมคือพ่อแม่อยู่ในตัวเราเนี่ยเข้าถึงธรรมเนี่ยอันหลังเนี่ยประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีบวชทั้งในเสถียร1นะคะก็คือวันที่10วันที่เท่าไหร่ดอก13นะคะตอนนี้30คนแล้วเนาะสมัครเข้ามาไหนใครบวชถ้ายกมือขึ้นนะคะโอเคแล้วก็มีวันที่17ที่หุบเขาโพธิสัตว์คือวันเข้าพรรษาอีกกลุ่มหนึ่งตอนนี้ในหุบเขาก็มีสมัครกัน3คือตอนนี้เรามีวิธีการที่จะทำให้สังฆะของเราก็คือหมู่ของผู้หญิงที่มาอยู่รวมกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะช่วยผู้หญิงให้มีสติปัญญามากขึ้นก็ลองดูถ้าสนใจการบวชที่เสถียรมาเลยค่ะเรายินดีสนับสนุนนะคะค่ะคุณหญิงหญิงนะคะบอกว่าสามีติดการพนันให้อภัยหลายต่อหลายครั้งแล้วแต่เขาก็กลับไปเล่นอีกจะต้องทำยังไงคะคุณยายคะการพนันเป็นผีที่น่ากลัวที่สุดการให้อภัยไม่ได้การให้อภัยอย่างเดียวไม่ได้ให้อภัยได้ต้องไม่ให้สิ่งที่มันจะเข้าไปเล่นได้อยู่ที่ตัวเขาเยอะต้องใช้ปัญญามากเลยครับขีดกรอบไว้เลยว่ามีเล่นได้เท่านี้ถ้ามากกว่านี้ไม่ได้แล้วก็ค่อยๆหาพลังงานที่มันมีความสุขที่เขาจะไปมีความสุขคือคนที่เล่นการพนันเนี่ยมันโลภอ่ะมันมีความโลภแล้วมันก็มีความพยาบาทก็คือถ้าไม่ได้ไปเอาคืนเนี่ยอีสองตัวเนี่ยต้องแก้เขาให้เขาเต็มที่โดยไม่โลภแล้วก็ไม่โกรธเวลาที่ไม่ได้ที่จะไปเอาคืนค่ะแล้วมันก็มีโมหะครับคือมันหลงอ่ะการพนันเป็นอะไรที่น่ากลัวครับคราวนี้มาถามในมุมมองโซเชียลคุณยายจ๋าบ้างบางทีเราไปโกรธคอมเมนต์ในโซเชียลโดยไม่รู้จักเคยเป็นไหมไม่รู้จักแต่มันคิดไม่ตรงกับฉันต้องตามไปด่ามันถึงบ้านก็คือใน Facebook ส่วนตัวเขาไม่งั้นก็ต้องตามคนนะฮะมาลุมสกรรมกันในคอมเมนต์ที่มันไม่ตรงกับที่เราคิดหรือแม้กระทั่งตอนนี้มีเหตุการณ์ที่อาจจะโยงทางการเมืองได้บ้างขออนุญาตถามคุณยายจ๋าเพราะว่ารู้สึกตกใจในคอมเมนต์เช่นอ่ะคนคนนี้ถูกทำร้ายปางตายแต่มีคอมเมนต์บอกว่าควรตายสมควรตายขอให้ตายในวันพรุ่งนี้ขอให้หมอไม่รักษาแล้วก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นในแนวนี้เยอะมากทั้งที่ไม่รู้จักกันแต่ไปสนับสนุนและสาบแช่งชักหักกระดูกคนอื่นๆเขาคืออันนี้ดีมากนะที่เคนโดพูดเรื่องนี้คุณยายอยากจะบอกว่าสังคมอย่างเงี้ยเป็นสังคมที่มันมีกระแสของอารมณ์และความรู้สึกเกินขอบเขตฉะนั้นถ้าคนที่ตกเป็นเหยื่อของคนที่ถูกคอมเมนต์อย่างเงี้ยเรื่องแรกคือต้องปิดไปเลยไม่ฟังไม่ดูไม่อ่านมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นภาพลวงตาของอารมณ์และความรู้สึกมันเหมือนมีมวลของอารมณ์ขึ้นมาแล้วมันก็ถูกยุปุบ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 ให้ไอ้มวลเนี่ยมันใหญ่ขึ้นแต่ในที่สุดเลยมันจะค่อยๆสลายไปไอ้มวลเนี่ยมันจะค่อยๆสลายไปงั้นถ้าเรายืนดูตอนสลายไม่ได้ก็ไม่ต้องดูเลยไม่ต้องไปรับรู้แล้วคุณยายเนี่ยมีกลุ่มของผู้กำกับหนังรุ่นใหม่5คนซึ่งวันนี้กำลังถ่ายอีกเรื่องหนึ่งพี่ป๋อมแปมแสดงนะครับเมื่อคืนนี้คุยกับป๋อมแปมป๋อมแปมบอกป๋อมแปมจะทำให้ดีที่สุดเลยนะคะคุณแม่เนี่ยทำเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องที่มีคนกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์จากการเนี่ยค่ะเขาจะใช้เครื่องมือโทรศัพท์มือถือเนี่ยค่ะถ่ายและให้เห็นว่าคอมเมนต์ทั้งหมดที่มันตกมาดังแบบมันเป็นเหยื่อน่ะคนที่อยู่ในคอมเมนต์น่ะมันเป็นเหยื่อน่ะคนคอมเมนต์ก็เหยื่อน่ะคนคอมเมนต์ก็เหยื่อของอารมณ์คนถูกคอมเมนต์ก็เป็นเหยื่อในสถานการณ์อย่างเงี้ยนะคะโฆษณาจะเอ๋บ๊ายบายกับอารมณ์และความรู้สึก5เรื่องจะเปิดในวันอาสาฬหบูชาที่เสถียรธรรมสถานจะเปิดเป็นหนังกลางแปลงเลยแล้วก็จะส่งต่อก็มีหลายบริษัทมาช่วยกันทำงานโดยเสถียรธรรมสถานเป็นเจ้าภาพที่จะทำให้เกิดเรานี้ตอนนั้นเราจะตอบกันทีละเรื่องเลยติดตามเลยนะคะวันนี้เลยถามเรื่องที่2และใน 2-3 อาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยคุณยายจะตรวจสุดท้ายและเราจะเห็นพร้อมกันในวันที่16กรกฎาคมครับเป็นการทำงานที่ตอบโจทย์ของเคนโดเลยว่าจะทำอย่างไรดีขอขยี้อีกนิดนึงนะครับคุณยายจ๋าอยากรู้ถึงสาเหตุทำไมเดี๋ยวนี้การแช่งให้คนตายมันเป็นเรื่องปกติของหลายๆคน
แต่ก่อนเนี่ยเวลาหมาตายหรือแมวตายที่บ้านเรายังโอ้โหร้องห่มร้องไห้ใช่ไหมเรายังเสียใจทำไมใจคนสมัยนี้มันถูกอะไรทำให้กลายเป็นซาตานในโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือคนแก่นะครับคุณยายจ๋าตอนแรกเราคิดว่าไม่น่าจะเป็นกับคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าคนที่อยู่ในโลกนี้นานๆก็ยังมีบอกว่าตายไปเถอะนี่ตายไปก็ดีการหลงอารมณ์เนี่ยมันไม่มีวัยไม่มีชนชั้นไม่มีวรรณะ คนที่แช่งคนอื่นได้น่ะคือคนที่ตายแล้วคุณแช่งเขาเนี่ยคุณตายจากความสุขแล้วคนที่นั่งแช่งคนได้น่ะคุณตายจากความสุขอยู่แล้วไม่ใช่หรืออย่าไปแช่งใครให้เราตายไปด้วยเลยฮะเนาะแล้วเราจะทำยังไงไม่ให้เราเป็นแบบนั้นครับคุณยายจ๋าเพราะว่าการเมืองเนี่ยโอ้โหมันอยู่ใน Facebook เยอะมากแล้วมันก็มีทั้งเพจด้านซ้ายเพจด้านขวาแล้วข้อมูลบางทีมันก็ปั่นกระแสปั่นประสาทเราเหลือเกินนะฮะก็เพราะเราไปติดตามในขณะที่เราก็อ่อนแออารมณ์และความรู้สึกของเรามันก็ไม่มั่นคงอ่ะเราจะกลายเป็นซึมเศร้าตามที่คนแบบเขย่าขึ้นมามันเป็นปรมาณูที่มันไม่ต้องใช้อาวุธแล้วเนี่ยมันเป็นปรมาณูที่มันจะทำลายโลกคือทำลายหัวใจของคนในโลกเนี้ยด้วยวิธีการสร้างกระแสอย่างเงี้ยค่ะคุณยายว่าถ้าเป็นมนุษย์ที่แท้อย่าตกเป็นเหยื่อในกระแสเหล่านี้ก็คือพิจารณาว่าเรื่องไหนควรเข้าไปตามเพื่อไหนไม่ควรตามเนาะตอนนี้เรายังมีเวลาอีกสักประมาณสัก10นาทีนะครับคุณยายจ๋าคุณยายทำให้เห็นเป็นภาพสมมติว่าเราลวกไฟตรงนี้มันร้อนเราจับไฟเราก็ร้อนเราต้องให้คนอื่นมาบอกไหมว่าอย่าจับแล้วปล่อยไม่หรอกเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าไปอยู่ในการติดตามคอมเมนต์อย่างนั้นแล้วเราร้อนเนี่ยคุณยายว่าเราก็ปล่อยมันออกมาไม่ดีหรอลูกจริงไหมถ้าเราจับไฟแล้วมือเราพองอ่ะต้องให้คนอื่นมาบอกไหมว่ามือพองมือพองอย่าจับเด็กมันเนี่ยยังรู้เลยจับนี่แล้วมันสะดุ้งมันยังไม่จับเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะอย่าเหงาแล้วก็ทำให้ตัวเองไปเล่าร้อนอยู่ในสิ่งที่ตัวเองก็รู้ว่ามันเจ็บมันปวดออกมาจากใครยิ่งคนแก่นะอย่าเหงาเลยมาชะลอวัยชะลอใจกับพวกเราดีกว่าทำคอร์สนี้ขึ้นมาเลยรู้เท่าทันสื่อครับคนแก่นะต้องรู้เท่าทันสื่อและถ้าเราขอโทษเมื่อวานนี้คุณยายก็อธิบายไปแล้วว่าถ้าเรามัวแต่จิ้มดูถ่ายเฟซเซลฟี่อะไรอย่างเงี้ยว่าเราตายไปในขณะนั้นเราจะเป็นสัมภเวสีไม่มีที่อยู่มันล่องลอย อย่าเป็นคนแก่ที่ล่องลอยไม่มีที่อยู่มีคุณสุปราณีพอฟังแล้วอยากไปบวชบ้างแต่ว่าอยากจะรู้ว่าต้องติดต่อสถานที่ที่เพชรบุรียังไงคะคุณยายหนูอยู่เพชรบุรีอยากร่วมบวชค่ะอ๋อดีเลยค่ะที่เพชรบุรีก็ยังต้องมาสมัครที่เสถียรนะคะเพราะว่าเราจะมีข้อปฏิบัตินะคะแต่ว่าวันบวชเนี่ยเราก็จะพาคนที่มาฝึกที่เสถียรเนี่ยค่ะไปบวชที่เพชรบุรีหรือถ้าเผื่อว่ามาไม่ได้จะด้วยอะไรเป็นสาเหตุนะคะวันที่2เนี่ยคุณแม่จะไปที่เพชรบุรีเพราะว่าเราเพิ่งไปยกต้นโพสีที่เพชรบุรีมีภาพสวยงามมากเคนโดที่เพชรบุรีเนี่ยเวลาคุณยายไปทำอะไรมันจะมีภาพที่ทรงกฎคือมันเป็นหุบเขาโพธิสัตว์จริงๆอะไรที่เราไปให้คนเนี่ยมันก็จะมีธรรมชาติรองรับคุณยายอยากบวชคนที่เพชรบุรีอันนี้พูดเลยนะคะไม่รู้กล้องไหนอ่ะค่ะยินดีเลยค่ะยิ่งเป็นคนเพชรบุรีคุณยายยิ่งอยากรับใช้เลยไปสมัครที่เพชรบุรีก็ได้วันที่2ที่จะเอาเอกสารไปให้นะแล้วก็จะบอกว่าต้องทำยังไงนะคะแล้วเวลาที่บวชเนี่ยเราถือศีล10เนี่ยเราดูแลนักบวชของเรายังไงเรายินดีเลยแล้วก็ชื่อคุณอะไรคะให้ปักมาหน่อยนะเราจะได้เอาเอกสารไปถ้าอยู่เพชรบุรียิ่งหรืออยู่จังหวัดใกล้เคียงตรงนั้นนะไปอยู่ที่นั่นกันสักพรรษาหนึ่งหรือ15วันมันก็จะทำให้เราได้เห็นว่าโอ้ในทุกครั้งที่พระอาทิตย์ขึ้นรุ่งอรุณของชีวิตครับนะคะเดี๋ยวแคนโดแป๊บหนึ่งภาพก็เพิ่งสวิชไปยกต้นโพเนี่ยค่ะเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้นโพมาแล้วนะคะงั้นหลายคนอาจจะบอกว่าพวกเราเนี่ยมีเสถียร1เสถียร2แล้วตรงนั้นเป็นหุบเขาที่จะทำให้พวกเราเนี่ยมีร่มเงาของโพธิเนี่ยแบ่งบานนะคะอันนี้เพิ่งไปเมื่อวันที่25เป็นวันให้กำเนิดพระอริยธาราก็เคนโดถามไปได้ภาพยังดำเนินต่อไปได้นะครับให้ชมภาพนะฮะไปเรื่อยๆนะครับคำถามนี้ต้องถามเพราะว่าคนที่คอมเมนต์เข้ามาได้แฟนตัวยงของเพจด้วยนะครับแสดงว่าคุณยายจ๋ายังไม่รู้จักแฟนตัวยงของเพจแปลว่าอะไรคือ Facebook เนี่ยมันจะมีระบบคนที่เข้ามาคอมเมนต์มากๆแชร์มากๆหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับเพจมากๆเนี่ยเขาจะให้เพจแล้วมันจะขึ้นในชื่อเขาว่าเป็นแฟนตัวยง
แสดงว่าคนนี้มีมงกุฎเพชรอยู่ที่ชื่อคนนี้ติดตามเพจตลอดเราต้องถามคำถามเขาครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นแฟนตัวยงเพจอื่นก็ต้องให้ความสำคัญกับเขาหน่อยเขาถามว่ามันมีสังคมในวัดอันนี้เป็นความเข้าใจของเขานะไม่รู้เขาไปเจออะไรมามีสังคมในวัดเนี่ยเขาจะเสวนาธรรมกันแต่เรื่องที่เหมือนหักหน้าคนอื่นดิสเครดิตคนอื่นตามทิฐิแห่งตนเองเหมือนไปเอาหลักธรรมมาจากการบวชในวัดแล้วก็ไปพูดในกลุ่มเพื่อนๆว่าตัวเองแบบอาจจะรู้ดีกว่าคนอื่นเขาอย่างเงี้ยเราควรจะวางตนยังไงฮะคือจริงๆคนที่คิดว่าตัวเองเหนือคนอื่นถึงแม้ว่าจะรู้ธรรมะมากกว่าคนอื่นแล้วดูถูกคนอื่นเนี่ยบกพร่องหมดบกพร่องหมดคุณยายเคยพูดเสมอว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเตือนพวกเราว่าเธอรู้อะไรแต่เธอยังดูถูกคนอื่นอยู่ว่าเหนืออยู่หรือด้อยอยู่เนี่ยเธอแพ้แล้วล่ะเธอแพ้กิเลสละเพราะฉะนั้นคนที่เข้าวัดเนี่ยถ้ายังไม่รู้จักกิเลสยังไม่รู้จักการที่จะหยุดยั้งกิเลสก็แค่เพียงได้เข้าไปแต่ว่าวัดยังไม่ได้อยู่ในใจธรรมะเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์ถ้ามันเปลี่ยนแปลงตัวเราได้ฉะนั้นธรรมะจะศักดิ์สิทธิ์ถ้าชีวิตของเรามันถูกเปลี่ยนไปจากคนที่แบบเคยมีมานะถือตัวมีตัณหาทิฏฐิมานะถือตัวดูถูกคนอื่นเนี่ยมันเปลี่ยนไปไม่ว่าเราจะรู้ธรรมะอะไรธรรมะนั้นต้องเป็นไปเพื่อขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากตัณหาทิฏฐิมานะเนี่ยแหละอย่างเงี้ยพอเข้าใจภาพนะบวชเพื่อขัดเกลาตัวเองให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสอย่างเงี้ยค่ะการบวชศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตมันเข้มแข็งขึ้นค่ะเกือบแล้วบวชเสร็จปุ๊บกะนัดเพื่อนกินข้าวหน่อยเงี้ยเพิ่งออกมาเลยวิชาร้อนไม่ได้มันคือถ้าคนนักบวชยังนั่งนินทาคนอื่นนักบวชยังกล่าวร้ายคนอื่นนักบวชยังไม่รู้จักให้อภัยคนอื่นเนี่ยคุณยายว่าศาสนาก็จะเสื่อมเพราะเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดกันมาทั้งหมดในรายการเนี่ยก็เพื่ออยากจะยืนยันว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์เสมอถ้าธรรมะนั้นเปลี่ยนแปลงตัวเราให้เกลี้ยงเกลาจากไอ้สิ่งที่พูดมาทั้งหมดได้นะลูกค่ะครับคุณใจใสค่ะหลายปีที่ผ่านมาเกือบ10ปีนะคะเลยขอคำแนะนำในการมีอิสระอีกครั้งในชีวิตจากคุณยายจ๋าเขียนมาอย่างนี้เลยนะคะบอกว่าไม่รู้มีกรรมใดที่ทำให้คุณแม่ของหนูและสามีของหนูกักขังอิสระในชีวิตของหนูมา10ปีคุณแม่เป็นคนเลือกสามีให้ค่ะปัจจุบันหนูอยู่กับสามีแยกกันอยู่6ปีหนูอึดอัดมากอยากจะหย่าอยู่ทนเพราะว่าต้องตอบแทนแม่สงสารแม่กลัวแม่ลำบากถ้าหนูต้องหย่าแม่ก็ไม่ยอมให้หย่าจะด่าหนูแรงๆทุกครั้งที่คุยเรื่องหย่าหมอเขาให้เงินแม่หนูเดือนละ 30,000 บาทหนูขอไถ่ชีวิตใช้คำนี้เลยนะคุณยายหนูขอไถ่ชีวิตจากสามีแล้วค่ะทั้งที่เขาดูเป็นคนใจบุญไถ่ชีวิตวัวควายทุกเดือนแต่เขาก็ไม่ยอมปล่อยหนูไปเขาไม่ให้อิสระหนูไม่สนคำร้องขอชีวิตของหนูหนูควรคิดทำใจปฏิบัติอย่างไรกับคนสองคนนี้ดีคะทั้งแม่ทั้งสามีสามีเป็นหมอด้วยไถ่วัวไถ่ควายทุกปีไอ้ทุกเดือนเขาบอกไงคะเป็นความสัมพันธ์ที่ก็คงต้องหนักอะเนาะยังไงดีคะคุณยายคือคุณยายก็ขอแสดงความเห็นใจก่อนนะคะลูกมันก็เป็นความรักแต่เป็นความรักที่หนูอึดอัดเนาะแม่กับสามีก็คงรักแต่เป็นความรักที่หนูอึดอัดแล้วหนูก็กำลังกักขังตัวหนูเองเข้าไปอีกว่าถ้าหนูจะมีความสุขหนูต้องออกมาจากที่ตรงนั้นซึ่งคุณยายก็รู้สึกว่าถ้าเขาไม่ได้ทำความรุนแรงในมิติของการกระทำทางกายทางวาจาแต่เรารู้สึกว่าเขารุนแรงทางจิตใจเนี่ยอาจจะต้องเว้นวรรคหายใจลึกๆและอาจจะต้องทำคัลเซอรี่หมู่เลยกลุ่มเลยค่ะอันนี้คือคนเดียวไม่ได้คุณแม่ว่าหมอก็คงจะมีจุดอ่อนจุดแข็งแม่ก็มีจุดอ่อนจุดแข็งและเราเองก็มีจุดอ่อนจุดแข็งถ้าเราคุยกันอย่างชนิดที่เรายอมรับที่จะขยับการเปลี่ยนแปลงในจุดอ่อนของเราให้ขึ้นมาเป็นความรักที่มันทำให้เกิดอิสรภาพของกันและกันอันนี้ต้องมีการเจรจาห้ามทำร้ายตัวเองนะและอย่าทำให้ใครต้องทำร้ายเราแม้แต่เรื่องของจิตใจเนี่ยคุณแม่ว่าตอนนี้คุณแม่ไม่ค่อยแน่ใจคนที่เขียนมาว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความรักที่ปลอดภัยอยู่ใช่ไหมครับถามถึงจุดเริ่มต้นครับคุณเอจ๋าถ้าใครจะต้องแต่งงานในตอนนี้
ถ้าเกิดว่าคนที่เรารักคุณแม่คุณพ่อหรือญาติพี่น้องเป็นคนเลือกคู่ให้เนี่ยเราต้องชัดเจนในการปฏิเสธหรืออยู่กันไปมันก็รักกันไปได้ฮะคุณแม่ว่ามันหมดสมัยที่จะอยู่กันไปและรักกันไปได้แล้วล่ะเพราะตอนนี้เนี่ยเด็กมันก็ไม่มาทำให้ผู้ใหญ่ต้องมาคุมถุงชนแล้วล่ะครับแล้วเด็กมันก็จะเลือกเองแล้วความรักของคนรุ่นเรากับรุ่นเด็กเนี่ยมันก็มั่นคงเปราะบางไม่เหมือนกันนะคุณยายว่าโลกที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันทำให้เราต้องกลับมาสอนเรื่องรักตัวเองให้เป็นครับต้องรักตัวเองให้เป็นมันจะกลับมาเรื่องการรักตัวเองให้เป็นถ้าเรารักตัวเองเป็นเราจะไม่ยอมเอาตัวเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากในการเริ่มต้นแล้วเราก็คิดว่าแล้ววันหนึ่งทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปครับอีก5นาทีสุดท้ายนะฮะแฟนๆที่ยังไม่ได้ถามกระหน่ำเข้ามาอันนี้ขออนุญาตแรนดอมแล้วกันเพราะยังค้างอีกหลายสิบคำถามงั้นขอของน้องส้มโอแล้วกันนะคะบอกว่าแนะนำด้วยค่ะน้องเป็นโรคซึมเศร้าชอบร้องไห้เวลาน้อยใจทุกเรื่องเลยจะปลอบใจน้องยังไงดีคะต้องไปดูแลน้องอันนี้ต้องมาทั้งพี่ทั้งน้องเลยเนาะมันปอบไม่ได้ไงมันต้องเข้าใจมากกับการปอบอ่ะเนาะอันนี้ต้องมาเลยที่จริงเดี๋ยวคุณยายถามนิดนึงมีใครบ้างที่อยากเกิดมาแล้วร้องไห้ไม่มีหรอกลูกไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นลูกหรือคนที่เรารักหรือตัวเราร้องไห้เนี่ยนะคะเราอย่าอยู่คนเดียวเราออกไปอยู่กับคนที่เราไว้ใจได้ก่อนนึกออกไหมฮะมันอาจจะตอบโจทย์อะไรบางอย่างอย่าอยู่คนเดียวครับมันน้องเนี่ยก็ควรมีเราเป็นเพื่อนแต่วิธีการที่ดีสุดก็คือใช้หมดเลยใช้ทั้งหัวใจของเราสัมผัสเขากอดเขาแล้วดึงเขาออกมาจากความคิดที่เขาอาจจะตีกรอบของตัวเองไว้ให้มันสะอึกสะอื้นอยู่นานนะคะคแล้วก็ไปผันพลังงานเอ็กซ์เซอร์ไซส์หาความสุขทำอะไรก็ได้ที่เขาชื่นชมเช่นปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งจนในที่สุดต้นไม้ต้นนั้นมันมาเป็นอาหารที่เขากินได้อะครับอีกคำถามนึงนะฮะบางทีเราฟังธรรมะเราก็จะทำตามเนาะฟังกี่ที่ก็ให้เรามีเมตตารู้จักแบ่งปันเราก็ไปปฏิบัติแต่พอปฏิบัติตามเหมือนกับคำถามนี้หนูก็แบ่งปันเพื่อนแบ่งปันคนอื่นตลอดก็ไม่เห็นเขาจะแบ่งปันให้หนูบ้างเลยหนูยังคงต้องแบ่งปันไปเรื่อยๆไหมคะค่ะควรจะต้องมีจิตที่คิดจะให้ทุกครั้งที่ให้เนี่ยถ้าใจของเรามันเบาจากการที่จะเอาคืนเนี่ยการให้ของเราจะมีความสุขแล้วเราจะมีปัญญาในการให้เราจะไม่ให้แบบผักเขาตกเหวเราจะไม่ตกเหวด้วยแล้วเราจะรู้เราจะจัดการการให้ของเราคือถ้าเราให้อย่างด้วยคนไม่มีอะไรซ่อนเล้นให้ด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาไม่ใช่ให้ด้วยจิตที่คิดจะเอาการให้ก็ยังหนักอ่ะเราต้องมีปัญญาด้วยค่ะหมดเวลาหรือยังหมดแล้วฮะขออีกสักคำถามนึงเนาะนะคะคุณยายค่ะพอดีว่ามีหลายท่านพอรู้ว่าจะมีบวชที่เพชรบุรีค่ะมาจากพิษณุโลกลำปางนะคะแล้วก็อีสานอีกหนึ่งท่านเมื่อกี้ขออภัยหาจังหวัดไม่เจอแล้วต้องติดต่อที่ไหนยังไงดีคะคุณยายจ๋าตอนนี้ติดต่อมาที่เสถียรก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะได้ข้อมูลว่าการบวชคืออะไรแต่สถานที่บวชเนี่ยวันที่17วันเข้าพรรษาจะไปบวชที่เพชรบุรีแต่วันที่13บวชที่ไหนคะที่เสถียรธรรมสถาน13บวชที่เสถียรธรรมสถาน17บวชที่เพชรบุรีงั้นก็ต้องติดต่อที่เสถียรนะคะเพราะที่เพชรบุรียังไม่มีแม่ชีพี่เลี้ยงไปอยู่ค่ะก็เข้ามาถามรายละเอียดใน Facebook ได้นะคะก็ใช้วิธีการโทรศัพท์เข้ามาเลยค่ะคุณยายอาจจะให้เบอร์โทรศัพท์ตอนนี้ไม่ได้เข้าไปในFacebook ก็ได้ค่ะเบอร์นี้ได้ไหมคะคุณยายเบอร์โทรศัพท์เสถียรธรรมสถานสำหรับใครที่สนใจจะบวชนะคะเพราะเมื่อกี้มีหลายท่านติดต่ออยากได้รายละเอียดจดเบอร์นะคะ025191119 025191119แล้วก็ในกล่องข้อความเมื่อกี้เห็นพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปตอบนะคะยังไงก็ส่งเข้ามาทางกล่องข้อความของเพจ Facebook เสถียรก็ได้ค่ะจริงอยากให้เบอร์ของแม่ชีน้ำแม่ชีน้ำอยู่ตรงนี้หรือเปล่าจะตรงเลยนะคะแม่ชีน้ำกับคณะทำงานจะมีเบอร์ที่จริงแล้วถ้าคนดูตรงเนี้ยให้เบอร์เลยก็จะแบบลัดตรงที่สุดนะคะเรายังพอมีเวลานะคะถ้าเผื่อใครมีแม่ชีน้ำที่จะให้เบอร์ได้ขออนุญาตใช้เบอร์ของแม่ชีน้ำในกรณีบวชนะคะในกรณีบวช
Kendall Kendall อยากไปหุบเขาโพธิสัตว์มั้ยอยากไปมากเลยครับคุณยายจ๋าแล้วตอนนี้ Kendall ทำอะไรที่ไหนยังไงคือตอนนี้จัดรายการคุณยายให้ขายของด้วยเต็มที่เลยดีกว่าฝากร้านนะฮะฝากร้านฝากร้านนะครับผมกับคุณเก๋กมลพรนะครับตอนนี้จัดรายการอยู่ที่ช่อง TNN 16รายการ TNN ประเด็นใหญ่ 5:00 น.ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะบางทีบางข่าวเราก็เอาหลักทำอะไรต่างๆที่คุณยายจ๋าสอนนี่เข้าไปในข่าวบ้างด้วยเหมือนกันมีสไตล์ที่โซเชียลชอบด้วยนะคะก็คือข่าวด่วนออนไลน์ทุกวันศุกร์2ทุ่มไปจนถึง3ทุ่มอันนั้นจะเป็นรายการถามไม่ยั้งฮาร์ดคอร์นิดนึงแต่ว่าก็เป็นสไตล์เรามีแฟนธรรมะนิดหน่อยแอบแชร์หลายคำคมของคุณยายจ๋าไปคนแชร์เยอะนะครับไม่ต้องแอบแชร์เลยใช้ได้เลยถ้าคุณยายจะซัพพอร์ตอะไรรายการของ Kendall และทางช่องทางในทุกช่องทางที่จะคิดว่าธรรมะมันศักดิ์สิทธิ์นะถ้ามันเปลี่ยนจิตของคนได้เอาไปใช้เถอะค่ะไม่มีลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็รู้สึกดีด้วยซ้ำไปที่คุณยายรู้สึกขอบคุณที่ทำให้คุณยายได้เป็นประโยชน์เพราะว่าพรรษาเนี้ยนะคะก็ลูกศิษย์ลูกหาก็กลับบ้านมากมายต้องขอบคุณทุกความรักที่ลูกศิษย์มีต่อคุณยายเลยพอคุณยายหายจากการเป็นมะเร็งเนี่ยลูกศิษย์ก็กลับมาช่วยว่าองค์ความรู้ที่คุณยายมีอยู่เนี่ยจะเอาไปรับใช้ใครได้บ้างเพราะฉะนั้นวันอาสาฬหบูชาเนี่ยลูกศิษย์ก็จะกลับมาบ้านนะคะบ้านหลังเนี้ยแหละคือบ้านของพวกเราทุกคนบวชคนไปหลายพันคนแล้วเป็นหมื่นแล้วนะคะก็จะกลับมาลูกศิษย์บางคนก็มาถวายงานเช่นมาเปิดร้านปลอดภัยจิบจับอะไรในร้านปลอดภัยกินแล้วไม่เป็นมะเร็งอ่ะนะอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเรามาธรรมชาติบำบัดเรามา mindfulness cheer up ต้องเชียร์แล้วเนาะแล้วก็ใช้วิธีการก็คือใน1วันในทุกๆวันของเสถียรตอนนี้มีคนเข้าออกทุกวันไม่ใช่เฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ใน spiritual trip เนี่ยที่มันทำแล้วเวิร์กมากทำมา3เดือนแล้ว3เดือนในพรรษาเนี่ยมันจะเวิร์กขึ้นไปอีกเมื่อวานนี้กลุ่มของฤาษีดัดตนของวัดโพมาคนแก่บางคนมานะคะรู้สึกมันตัวเบามันยกขาได้มันเดินไม่ได้มันยกได้มันเดินได้ในน้ำเมื่อวานนี้ก็มีคนที่เอาคนป่วยมาคุณยายก็บอกว่าถ้ามาอย่างนี้นะคะต้องมีนัดหมายเพราะนั้นมารยาทของการทำงานของพวกเราก็คือเรายินดีที่จะช่วยกับคนทุกคนแต่ติดต่อมาให้ถึงเข้ามาให้ตรงรูนะคะแล้วเราก็ยินดีที่จะใช้พรรษาเนี่ยรับใช้เป็นพรรษาที่39ของคุณแม่ซึ่งคุณแม่ก็จะอยู่ทั้ง SDS 1และ SDS 2เพื่อที่จะนำธรรมะของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าออกไปรับใช้ได้เบอร์มาหรือยังคะได้แล้วค่ะใส่ไว้ในคอมเมนต์แล้วครับค่ะเดี๋ยวบอกเบอร์อีกทีแล้วกันนะคะสำหรับใครหลายๆคนที่อยากบวชรวมไปถึงตอนนี้ทางบรรดาแอดมินต้องเข้าใจคำว่าแฟนตัวยงแล้วนะคะหรือว่าท็อปแฟนเพราะเขาบอกว่าหนูก็เป็นแฟนตัวยงอยากมาอยู่กับคุณยายจ๋ามากเลยดีต้อนรับเลยใครที่ตอนนี้อยากบวชนะคะให้โทรศัพท์ติดต่อแม่ชีน้ำได้เรื่องของการบวชพุทธสาวิกาเบอร์โทรศัพท์นะคะจดเลยนะคะ018เหรอ081ปะน่าเป็น081 081 081นะคะ228663นะคะสูขออภัยค่ะ0818228663 0818228663แม่ชีน้ำนะคะคุณยายจ๋าชื่นใจในคอมเมนต์นี้ครับขออ่านนิดนึงนะเป็นแฟนตัวยงน้องกมลนัทบอกว่ามาฟังคุณยายสอนมาปฏิบัติอยู่ตลอดดูไลฟ์ตลอดหนูเรียนได้เกรด 4.00 มีสมาธิมากค่ะน่ารักแฟนตัวยงชื่อว่าน้องกมลนัทพระพักดีนะครับน่ารักจริงขอบใจหลานขอบใจหลานที่ส่งข่าวมาทำได้4มีสมาธิแล้วต้องทำตัวเองให้เป็นอิสระจากอารมณ์และความรู้สึกด้วยนะลูกคุณยายให้เต็มร้อยเลย วันนี้นะฮะช่วงสุดท้ายครับเราจะเข้าสู่ช่วงเวลาของลมหายใจแห่งสติไปพร้อมๆกันนะครับช่วงลมหายใจแห่งสติเมื่อเราตั้งกระดูกสันหลังตรงปล่อยไหล่สบายหัวคิ้วไม่ขมวดอย่าลืมยิ้มให้กับตัวเองอย่างอ่อนโยนเมื่อเรายกโหนกแก้มขึ้นลมหายใจเข้าจะอ่อนโยนเราจะหายเหนื่อยได้ลูก
อะไรที่เหนื่อยแล้วหนักอึ้งไร้แก่นสารมันจะเห็นถึงความเป็นอิสระมากขึ้นเมื่อหายใจออกอย่างผ่อนคลายอ่อนโยนและผ่อนคลายกับลมหายใจแห่งสติสัก2หรือ3ครั้งจิตจะบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมากขึ้นเมื่อเกิดความตั้งมั่นจิตมีกำลังของสมาธิใช้จิตที่เป็นสมาธิเจริญเมตตาให้กับชีวิตอหังแปลว่าข้าพเจ้าสุขิโตโหมิคือข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่มีความสุขอยู่บนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงแขนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีและไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธคุณแม่จะนำทุกท่านเจริญเมตตาภาวนาเพื่อทำให้เรามีปัญญาในการจัดการชีวิตให้รอดพ้นจากความทุกข์พนมมือขึ้นเคารพชีวิตกรุณาว่าตามอหังสุขิโตโหมิอหังนิพพุทโธโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอัพยาปโชโหมิอหังอนีโคโหมิอหังสุขีอัตตานังปะริหารามิต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามมะมะมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตาอเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหารันตูต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาคือให้อย่างไม่เลือกปฏิบัติมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีแม้แต่สัตว์นรกในอเวจีก็ดีสุขทุกข์อยู่ก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีเป็นอริยบุคคลแล้วก็ดีด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกรี้ยงเกราจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอเชิญทุกท่านตั้งใจว่าตามสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปันาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหารันตูคุณแม่ก็ขออนุโมทนาต่อการให้ธรรมะวันนี้การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงชนะใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากราคะโทสะโมหะทุกท่านทุกคนเทอญ
ธรรมสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีไลฟ์